ี่ยเหรอคะใช่ค่ะไม่ค่อยมาไม่คุ้นหน้าเลยใช่ไหมไม่คุ้นเลยหมายถึงว่าแกมารู้ตัวตอนไหนว่าเงินแกหายหลังจากที่แกจ่ายเงินเสร็จแล้วแกก็จ่ายเงินเสร็จวันนั้นลูกชายอยู่ป้าคนนี้ที่โดนกำลังเดินมาเขามองมาละเป็นเอี้ยงเหรอไม่ค่ะเป็นป้ายกระเป๋าสะพายหยิบไม้เสียบลูกชิ้นก่อนหนึ่งเห็นไหมมือด้านขวาเขาดักอ้อมไปเนี่ยแต่ล้วงไปแล้วเนี่ยล้วงไปแล้วแต่เรามองไม่เห็นหรอกว่าเขาล้วงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้แล้วแต่ถ้าไอ้ประกบป้านีอยู่ตอนนั้นเนี่ยป้านีจะไม่โดนเลยนะใช่ไหมที่ในกล้องค่ะเพราะมันครบมันจ่าย2รอบไหมล่ะ2รอบมัน10,000กว่าบาทแล้วทีนี้มันเหลือไอ้หมื่นแล้วที่มันเราจะมาเปิดเอาให้ค่าผักเขาเนี่ยเงินหายหมดแล้วอ๋อแต่ตอนที่จ่ายลูกชิ้นนี่ที่ซื้อลูกชิ้นร้านนั้นนั่นจ่ายไปแล้วรอบนึงนั่นไม่เกี่ยวคือเงินนั้นลักษณะนี่แต่ว่ามันเป็นรูทีเดียวเลยเนี่ยรูทีเดียวเป็นรูเดียวไม่ได้เป็นหลายใช่รูทีเดียวปุ๊บมันแต่เราก็ระวังนะที่แรกมันมาชนป้าชนป้าก็แอบมาที่1แล้วแล้วก็เอาเงินหายไปในหมดแล้วก็บอกเปิดกล้องวงจรปิดให้หน่อยเปิดกล้องดูจ้ะไม่บอกอะไรว่าเปิดให้หน่อยคือคลิปมันข้ามไปข้ามมาอยู่มันข้ามไปข้ามมานั่นเดี๋ยวยังมีอีกยาวๆกว่านี้อีกนะมันมีหลายตอนเนี่ยแต่ว่าไอ้ตอนที่ว่ามันหาเงินไม่เจอรูดซิปมาเงินในกระเป๋าหมดแล้วไม่เหลือแล้วเราก็รอเดินยังไม่ถึง3-4 ก้าวมือเดินไม่รู้ตัวคงจะเอาก่อนที่เรารูดซิปอยู่แล้วนะไม่รู้เลยมายืนเบียดเราไม่ได้สนใจพฤติกรรมพวกมันเลยนะไม่รู้ว่าเขามายืนเบียดเราแต่เขาว่ามายืนเบียดที่แรกกับมันติดโอนมาติดแท้เราก็ยังคิดอยู่มันไม่มีใครเลยเราก็คิดอยู่จะอบไม่ชนกูทำไมนักหนาเนี่ยก็เลยอย่างนี้เราก็มาซื้อของธรรมดาจ้าเราก็ถ้ามันมีคนเยอะๆมาแอบเราก็ไม่ว่าเลยมันก็มาเบียดตรงนี้มันเบียดมันมีเสื่อไหมมันบังพวกมือนี้มันจะเอาแล้วแล้วมันก็อ้อมไปอีกทางหนึ่งเอาเนี่ยมึงก็เอาใส่กระเป๋านี่เอาไอ้ถุงใหญ่นั่นตรงนี้อีกกระเป๋าสีชมพูจะใส่สะพายรู้สึกตัวไหมไม่ไม่รู้จนเงินหายหมดแล้วถึงรู้เสียใจไหมเท่าไหร่คะก็หมื่นที่เหลือเนี่ย17,000แล้วเศษเป็นร้อยไม่นับทีนี้มันเหลืออยู่ในกระเป๋าน่ะแม่ง20ร้อยหนึ่งเศษอีก60 บาทมันนั้นตั้งใจว่าจะทำอะไรเอาไปจ่ายค่ารถกับค่าน้ำค่าไฟฟ้าตรงนี้3 อย่างนี่แหละแล้วก็ค่าพลบรถด้วยหมดแล้วหมดที่แจ้งความแจ้งแล้วค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่เขาทำยังไงบ้างเจ้าหน้าที่เขาก็แกก็งานให้อยู่อยากให้ทำอยากให้ทำยังไงเร่งติดตามค่ะก็กองสืบสวนแกก็บอกว่าให้ไปแกเร่งแกก็มาดูแกก็มาตรวจกล้องวงจรปิดเขาก็ออกพื้นที่มาค่ะมาดูให้กับเปิดกล้องวงจรติดตามถนนว่าคนนี้ไปเส้นไหนเส้นไหนเนี่ยแต่น่าจะเปิดนะ
อยากบอกอะไรคนที่มันล้วงเอาเงินเราไปอยากบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยคนที่คนเขาลำบากกว่านี้เนี่ยไปทำกับคนอื่นมันก็ลำบากเยอะเขาก็ส่วนหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วถ้าลองหากินแบบนี้มันไม่ไหวเขาก็เดือดร้อนกันทุกคนทุกวันก็เดือดร้อนอยู่แล้วยิ่งไปทำยิ่งเดือดร้อนกว่านี้อีกถ้าเกิดคนเขาไม่มียิ่งกว่านี้อ่ะเรายังยังพอหมุนวิ่งไปวิ่งมาได้เพราะเงินมันเป็นเงินหมุนถ้าต้องหมุนเขาก็ถึงเล็กกว่านี้เขาก็หมุนเหมือนกันก็ต้องหมุนเนี่ยแต่คนที่มาเอาอย่างนี้มันง่ายเกินไงไม่เห็นใจเลยมันคงจะเป็นแก๊งอ่ะแล้วมันจะไปแบ่งกันยังไงยังไม่รู้มันหัวมันใจมันอยากจะฝากอะไรเตือนใครแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าคนบอกแม่ค้าทุกคนเลยให้ระวังวิชาชีพมีมากมันมาทุกรูปแบบเราไม่รู้มันแปลงตัวมายังไงคือมันอยู่ๆมันอยากมันเห็นเงินเห็นทองปึ้งแกคนขายหมูในตลาดกระโดดที่ส่งหมูป่าเออกระโดดปึ้งโดนใบบังนี่เอง